สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2นางแก้วอายุ59ปีชาวจังหวัดปทุมธานีได้เข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาที่สำนักงานมูลนิธิปวีณาคลอง7ธัญบุรีปทุมธานีโดยเล่าว่าเมื่อต้นปี2566นางสาวแอนอายุ32ปีได้เดินทางไปทำงานร้านอาหารที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาส่งเงินมาให้ครอบครัวและลูกชายอายุ13ปีที่กำลังศึกษาอยู่เดือนละ 6,000 บาทอยู่ทุกเดือนต่อมาช่วงปลายปี2566ทราบว่าลูกสาวได้คบหากับชายชาวมาเลเซียซึ่งเจอกันในร้านอาหารที่ลูกสาวทำงานอยู่และฝ่ายชายได้ให้ลูกสาวลาออกจากงานแล้วพาไปอยู่ด้วยที่ประเทศมาเลเซียลูกสาวก็ไม่ได้ส่งเงินให้กับทางครอบครัวอีกแต่ยังคงติดต่อกับครอบครัวอยู่ตลอดกระทั่งเย็นวันที่29กุมภาพันธ์2567ตนทราบเรื่องจากเพื่อนของลูกสาวที่ทำงานอยู่ที่ยะลาโทรศัพท์มาเครื่องลูกสาวคนโตบอกว่าลูกสาวถูกแฟนชาวมาเลเซียพลัดตกตึกชั้น23ของคอนโดที่พักตกลงมาชั้น7เสียชีวิตหลังรับแจ้งนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้ประสานกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาหาแม่พ่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางไปยื่นคำร้องที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลโดยมูลนิธิปวีณาจะติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดในภาพที่ตกตึกลงมานี่ตึกลงมาแล้วใช่ไหมค่ะใช่ใช่ไหมดูใช่ค่ะค้างอยู่ที่ชั้น7ค่ะชั้น7ข้างชั้น7เหรอตกจากชั้น23แล้วก็มาค้างอยู่ที่ชั้น7ค่ะชั้น23ข้างชั้น7ค่ะนะแล้วอันนี้ถึงอันนี้ได้อ่ะอันนี้คนนี้คนไหนที่ฆ่าน้องอ่ะคนนี้เหรอคนนี้ใช่ไหมอันนี้คือน้องสาวนะใช่ค่ะน้องสาวอายุเท่าไหร่32ค่ะ32แล้วก็มีอะไรตรงเนี้ยเขาเหมือนไปวัดแล้วก็ทำพิธีอะไรกันอ๋อไปวัดมาใช่ไหมค่ะก็ได้รับข่าวนะจากเพื่อนของน้องนี่นะว่าโดนแฟนคนเนี้ยผลักตกตึกเสียชีวิตซึ่งมีหลักฐานด้วยมีสภาพภาพที่กำลังตกตึกร้องน่าโหฟังแล้วมันสะเทือนใจมากนะเพราะว่ามันเป็นเสียงที่ร้องแบบกรี๊ดเลยอ่ะเหมือนกับว่าเขาตกใจอย่างที่สุดนะนะคะดังนั้นตรงนี้นั้นก็ได้รับเคสอย่างเนี้ยมาหลายเคสด้วยอันนี้ภาพที่ตกลงมาไหนนี่ตึกลงมาแล้วใช่ไหมชั้น7ค่ะไม่ใช่ไหมดูสิค่ะค้างอยู่ที่ชั้น7ค่ะชั้น7ข้างชั้น7เหรอตกจากชั้น23แล้วก็มาค้างอยู่ที่ชั้น7ค่ะชั้น23ข้างชั้น7ค่ะนะแล้วอันนี้ถืออันนี้ได้อ่ะอันนี้คนนี้คนไหนที่ฆ่าน้องอ่ะคนนี้ค่ะคนนี้ใช่ไหมอันนี้คือน้องสาวนะใช่ค่ะน้องสาวอายุเท่าไหร่น้องสามที่2ค่ะ32แล้วก็มีอะไรตรงเนี้ยเขาเหมือนไปวัดแล้วก็ทำพิธีอะไรจริงอ๋อไปวัดมาใช่ไหมค่ะก็ได้รับข่าวนะจากเพื่อนของน้องนี่นะว่าโดนแฟนคนเนี้ยผลักตกตึกเสียชีวิตซึ่งมีหลักฐานด้วยมีสภาพภาพที่กำลังตกตึกมันร้องน่าโหฟังแล้วมันสะเทือนใจมากนะเพราะว่ามันเป็นเสียงที่ร้องแบบกรี๊ดเลยอ่ะเหมือนกับว่าเขาตกใจอย่างที่สุดนะนะคะดังนั้นตรงนี้นั้นก็ได้รับเคสอย่างเงี้ยมาหลายเคส